สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิว Annabelle Creation นะครับผมเป็น Annabelle ภาค2นะฮะอยู่ในจักรวาลของหนังชุด The Conjuring นะครับซึ่งเจมส์วานเขาคิดค้นเอาไว้นะครับผมก็เป็นหนังแนวผีตุ้งแช่นะฮะก็แนะนำว่าก็จริงๆไม่ต้องแนะนำนะครับเพราะว่าหนัง Annabelle ภาค2เนี่ยก็เป็นหนังที่คิดว่าหลายคนคงจะสนใจอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ก็อยู่ในทีมของเรื่องของความลับกับความอยากรู้อยากเห็นของคนนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวละครในหนังก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าความลับของหนังคืออะไรนะฮะก็ค่อยๆหนังก็ค่อยๆปูทางไปเรื่อยๆนะครับผมจากเรื่องของปีศาจแล้วก็อนาเบลแล้วก็ความลับต่างๆที่มีที่มาที่ไปจนเกิดเรื่องราวของอนาเบลขึ้นได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในสิ่งแปลกประหลาดในชุดคอนจูริงนะครับผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เป็นหนังผีตุ้งแช่ที่ดูสนุกสนุกเพลินๆนะครับผมก็หนังมันก็คือตัวละครในหนังก็อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วแล้วก็คนดูในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้กระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของคนดูได้สำเร็จแน่นอนเพราะพนันได้เลยว่าหนังนี้ยังไงก็ได้เงินนะเพราะว่าคือจริงๆหนังผีตุ้งแช่เนี่ยไม่ใช่หนังแนวใหม่แต่ว่าเป็นหนังที่ถ้ามาถูกจังหวะถูกเวลาถูกช่วงมันก็จะทำให้เราต้องไปตีตัวออกมาจนได้แหละครับผมก็ถามว่าสนุกถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวประมาณหนึ่งก็ได้กิจการตามสไตล์แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจังหวะลูกล้อลูกชนของหนังก็ถือว่าโอเคอยู่ก็หนังก็ประมาณคุณภาพกลางๆครับ2ดาวครึ่งก็พอดูได้นะครับผมเป็นหนังที่เหมาะกับการดูรีแลกซ์คลายเครียดวันหยุดนะครับผมเป็นหนังที่เน้นขายความบันเทิงแบบฉับฉวยนะฮะก็ฉากเอ็นเครดิตก็มีเซอร์ไพรส์อยู่ประมาณ2ช็อตนะครับผมถ้าเกิดไม่รีบลุกก็จะได้เห็นอะไรช็อตเด็ดๆตอนช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณครับชมครับ